ถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวติ่งข่าวสวัสดีวันสงกรานต์นะครับขอให้มีความสุขกันทั้งครอบครัวนะครับขับรถขับเรือกลับบ้านก็นะระมัดระวังนะฮะอย่าง่วงอย่าเมานะครับเล่นน้ำก็เอาพอดีๆนะฮะอย่าไปล้วงไข่เข้านะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าฉลองสงกรานต์ด้วยการเข้าคุกนะฮะขับเรือกลับบ้านเลยแหละครับพี่อ่ะก็ไปได้ทุกอย่างไงจะไปบนฟ้าไปเรือไปอากาศมีเงินมีทองก็ไปสิครับใครจะไปว่าอะไรฮะโอเคค่ะอ่ะอย่างที่พี่บอกวันนี้วันสงกรานต์แล้วนะคะตอนแรกนี่คิดว่าโอ้โหสงสัยติดสงกรานต์แน่เลยกว่าจะได้ตัวไอ้แฮกเกอร์นายเนี่ยมากกว่าจะได้ตัวนะถ้าคุณไม่รีบได้ตัวชื่อคุณจะเสียไปมากกว่านี้อีกนะครับไอ้พวกหมอพร้อมพวกดีเอสพวกตำรวจไซเบอร์เนี่ยจะถูกเหมารวมว่าไม่มีน้ำยานะครับเพราะข้อมูลประชาชนมันหลุดทั้ง55ล้านรายชื่อนะครับและสุดท้ายเอามาแถลงข่าววันใหญ่โตเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าจับแฮกเกอร์ถูกตัวหรือเปล่าหรือจับแค่ไอ้ทหารมือบอลที่ไปซื้อข้อมูลมา 8,000 บาทนะฮะจากตอนแรกเห็นบอกว่าเป็นคนมีวิชาแต่อยากลองดีลองของก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมาแล้วตอนหลังก็บอกว่าอ๋อเขาปิดเครื่องเลยติดต่อไม่ได้ตอนนี้ได้ตัวแล้วขอชื่อเสียงเรียงนามให้เป็นสีแกวงตระกูลหน่อยค่ะพี่เป็นทหารนะอยู่กรมขนส่งทหารบกนะฮะชื่อจ่าสิบโทเข็มรัตน์นะครับและทหารพระธรรมนูญเอามามอบตัวกับตำรวจไซเบอร์นะฮะอย่างที่คุณบอกฮะจากการสืบสวนข่าวตอนเช้าเนี่ยไปทางหนึ่งตอนเย็นไปทางตอนค่ำไปทางเลยฮะตอนเช้าบอกจ่าสิบโทเข็มรัตน์เป็นทหารที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะจากการตรวจค้นห้องพักเนี่ยมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ในการแฮกข้อมูลสำคัญหลายรายการเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักนะไอ้ข้อมูลที่ว่าเลิศเลอเนี่ยนะครับพอตรวจยึดไปแล้วยังพบเครื่องมือกระทำความผิดอีกหลายพื้นที่มีการลงทุนซื้อเครื่องจำนวนมากนะครับพอตกค่ำขึ้นมานะฮะบอกว่าไม่ใช่แล้วนะครับไปซื้อข้อมูลมานะฮะในราคา 8,000 บาทอย่างที่บอกฮะตกลงมึงจะเป็นแฮกเกอร์หรือมึงเป็นแค่พ่อค้าคนกลางอีกตัวนึงเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยๆชี้แจงเช้าเป็นอย่างบ่ายเป็นอย่างกลางคืนเป็นอย่างแต่เอาประเด็นสำคัญก่อนตกลงเรื่องนี้เกี่ยวกับการเมืองไหมคะผมไม่รู้ฮะคุณชัยวุฒิเนี่ยรัฐมนตรีดีเอสเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลเนี่ยนะฮะบอกว่านายเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยก็ก้าวใกล้น่าจะเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลหรือเปล่าไม่ทราบได้นะแต่พูดคำว่าก้าวใกล้แล้วหนึ่งนะครับเขาบอกว่าต้องใช่แน่ๆต้องเกี่ยวกับการเมืองนะและโลโก้ของโปรไฟล์มันก็มีสามเหลี่ยมสีส้มกับหัวเสียด้วยนะครับล่าสุดนะชัยวุฒิคนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือตอนนี้รักษาการรัฐมนตรีบอกว่าผู้ก่อเหตุไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการเลือกตั้งแต่มีกลุ่มการเมืองนำไปใช้ดิสเครดิตนะครับขอโทษนะไม่มีกลุ่มการเมืองไหนเขาเอาไปใช้ฮะมีแต่นักข่าวเนี่ยก็ตีข่าวกันนะครับตีกันให้เละเลยนะครับว่าเราพลาดตรงไหนเราบกพร่องตรงไหนถึงโดนแฮกข้อมูลของราชการเอามาได้ต่างหากนะครับการเลือกตั้งนี้มันก็ไม่ได้ใช้ระบบดิจิตอลนะครับคุณชัยวุฒิก็บอกนะฮะขณะนี้ทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นฟังให้ดีนะครับยังไม่ได้เอาข้อมูลไปขายหรือนำไปใช้นะครับเพียงแค่นำมาโพสต์ปั่นสร้างกระแสในโซเชียลและเป็นการกระทำส่วนบุคคลเท่านั้นทหารอื่นๆไม่เกี่ยวนะครับโอเคไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าจากที่พี่บอกตอนเย็นกลายเป็นอีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางไปซื้อมาจากเว็บไซต์ในราคา 8,000 คำถามคือซื้อมา 8,000 เพื่อเอามาทำอะไรนี่ฮะก็บอกแล้วฮะเขาสนใจข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะโดยเฉพาะของตนเองอยู่ในเว็บไซต์ Bridge Forums เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นเว็บไซต์แฮกเกอร์ยอดนิยมที่คนเขานิยมมาซื้อขายแลกเปลี่ยนข้อมูลผิดกฎหมายกันนะครับเว็บไซต์นี้จำชื่อไว้ดีนะ Bridge Forums นะครับและเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลของตัวเองอยู่จริงทหารคนนี้บอกนะครับและติดต่อซื้อข้อมูลส่วนตัวของคนไทยอื่นๆเพิ่มอีกนะจำนวน8ล้านเล็กขอดคิดเป็นเงิน 8,000 บาทจากเว็บไซต์ที่ผมพูดเนี่ยนะฮะจากนั้นก็รายชื่อส่วนหนึ่งเนี่ยไปโพสต์นะเรียกแขกในโซเชียลมีเดียนะครับไม่ได้รับความสนใจก็เลยนำข้อมูลส่วนตัวของคนมีชื่อเสียงไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียและส่งข้อความไปหาเจ้าตัวด้วยนะครับจนกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยพลาดแล้วนะฮะคนเข้าไปล้วงข้อมูลได้แท้ที่จริงแล้วเป็นการซื้อข้อมูลนะไม่ใช่แฮกเกอร์ฮะไม่ใช่แฮกข้อมูลด้วยนะครับแล้วแถมพอบอกราคามา8ล้านเลคคอร์ดมันแปลว่าอะไร8ล้านรายชื่อหรือเปล่าถ้าในราคา 8,000 โอ้โหข้อมูลคนไทยหลุดก็ง่ายราคาก็ถูกข้อมูลคุณกับผมเนี่ยราคาไม่ถึง1สตางค์นะฮะรวมกันแล้วเนี่ยที่มันซื้อมา 8,000 บาทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐมนตรีก็เลยรีบเคลมเลยฮะว่าระบบยังปลอดภัยเพราะไอ้นี่ไม่ใช่แฮกเก
แค่ไปจ่ายเงินซื้อมานะครับรัฐบาลก็ได้หน้าตำรวจไซเบอร์ก็ได้หน้านะครับว่าจับได้แล้วนะยังไม่ได้เสียหายแต่คนไทยเนี่ยสงสัยแล้วนะครับว่าเรื่องนี้มันดูตุกตุกนะฮะเอาล่ะเช้าเป็นแฮกเกอร์บ่ายเป็นพ่อค้าคนกลางไปค้นห้องบอกอู้เจออุปกรณ์เพียบเลยอย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญหน่อยฮะนี่จบปวส.มานะฮะสอบเทียบเข้ารับราชการในขนส่งทหารบกเลยนะก่อนจะเรียนปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันทำหน้าที่เป็นพลขับทดลองรถฮะเวลารถมาซ่อมบำรุงเนี่ยเขาก็จะทดลองรถนะครับไปดูฮะในห้องมีอะไรบ้างฮะฮาร์ดดิสก์8ตัวมีรีโมทควบคุมทางไกลมีโน้ตบุ๊กอุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์จำนวนมากรวมถึงเราเตอร์อินเทอร์เน็ตและพ็อกเก็ต Wi-Fi 3ค่ายฮะตำรวจบอกว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีนะฮะนี่มาดูออฟฟิศพวกสำนักข่าวต่างๆนี่คงคิดว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ของพวกแฮกเกอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าไออุปกรณ์คอมในธรรมดาไอคนเรียนคอมเนี่ยสาขาที่สารเทศมันก็ต้องมีไว้ทำงานก็ประมาณนี้นะครับไอพวกที่ไปค้นเนี่ยบอกว่าจะไปค้นผู้เชี่ยวชาญแต่คนไปค้นเนี่ยไม่รู้ว่าเชี่ยวชาญหรือเปล่านะครับอุปกรณ์ทั่วไปในแผนกไอทีบริษัทไหนก็มีอย่างนี้นะครับและแฮกเกอร์กับช่างซ่อมคอมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเฮ้ยก็เพราะว่ามีหลายคนเขาบอกพอเห็นห้องแล้วปุ๊บคอมพิวเตอร์มันดูเยอะๆก็จริงแต่พอดูแยกย่อยสำหรับคนที่เขาดูเป็นมันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเท่านั้นเองไม่ใช่หรือตั้งคำถามไว้ก่อนนะครับแต่เอาล่ะตอนนี้ได้ตัวแล้วเขามามอบตัวเองปรากฏว่าไอ้ข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกพันยาเขาที่เป็นพยาบาลอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกลายเป็นอยู่ดีๆก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขึ้นศาลทหารแล้วจบเลยคุณฟังตรงนี้ให้ดีนะครับเขาเป็นทหารทำผิดนะฮะไปขึ้นศาลทหารนะไปเอาเมียเขาทำผิดด้วยเจอไปขึ้นศาลพลเรือนนะครับคุณเห็นไหมครับเพราะนั้นเขาก็เลยตัดตอนนะดูเหมือนตัดตอนนะเมียไม่เกี่ยวนะเพราะนั้นเอาผัวคนเดียวไปขึ้นศาลทหารนะครับแต่คนยังตั้งคำถามต่อนะครับว่าคนที่ผิดรายชื่อที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นพลเรือนนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับว่าทหารเวลาทำผิดแล้วขึ้นศาลทหารคนอื่นไม่ได้รับรู้ด้วยเลยนะอัยการอะไรต่ออะไรนะผู้พิพากษาก็เป็นทหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สังคมสงสัยแน่ครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าอย่าเพิ่งจบที่แค่ขึ้นศาลทหารเรื่องนี้มันต้องตามต่อตามอะไรต่อคะก็ตามต่อว่ารัฐบาลบอกว่าไม่ได้แฮกฮะแต่คนสงสัยว่ามันมีแฮกเกอร์ตัวจริงอยู่หรือเปล่าและมีข้อมูลของรัฐหน่วยไหนกองไหนกรมไหนที่มันหลุดไปบ้างหรือเปล่าแล้วมันจะเอามาตลบหลังประชาชนเนี่ยนะครับBeast Forum ทำไมไม่สั่งปิดถ้าเว็บนี้เป็นเว็บซื้อขายข้อมูลผิดกฎหมายและเป็นข้อมูลที่ประชาชนจะเสียประโยชน์คำถามคือรัฐมนตรี DES ทำอะไรอยู่ทำไมไม่สั่งปิดเว็บนี้นะครับและประเด็นคนสงสัยส่วนใหญ่นะยังสงสัยว่าทหารคนนี้จะเป็นแพะหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นควรจะเอามาพิสูจน์ลองให้มันแฮกอะไรให้ดูหน่อยนะครับหรือให้มันเอาข้อมูลมาดูหน่อยว่ามันได้อะไรไปแค่ไหนอย่างไรนะครับและใครเสียประโยชน์บ้างและรวมไปถึงมันมีตัวที่ใหญ่กว่ามันหรือเปล่าถ้าเกิดเขาทำจริงๆนะครับและเรื่องนี้สำคัญนะครับคนที่ไม่เคลียร์ที่สุดก็คือว่าตกลงทหารคนนี้เนี่ยไปจับเขาได้เนี่ยเพราะเขาเปิดเครื่อง หรือว่าเขาปิดเครื่องแล้วเรามีฝีมือตามรอยเขาไปจนกระทั่งจับมานั่งแถลงข่าวได้ครับ